ียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับปฏิวัติสุขภาพกับบานเทพนะคะอาจารย์บานเทพโพพงพันธ์และอาจารย์คล้ายอับสอนพงรพีพรยังอยู่กับเราค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดถึง Manager Lab Center นะคะมีหลายท่านที่ต้องการอยากจะทราบข้อมูลว่าที่นี่มีตรวจอะไรบ้างและถ้าตรวจนั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของ Manager Lab Center 0960653684-5 026294603-4 0972305596 0972385596นะคะเมื่อตอนที่แล้วเราคุยกันเนี่ยนะคะดูเหมือนว่ายาคุมกำเนิดจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ของโรคหลอดเลือดหัวใจใช่ค่ะจากขอทวนเดี๋ยวสั้นๆเร็วๆนิดนึงนะครับเผื่อท่านผู้ชมไม่ได้มองตอนที่แล้วจะไปเร็วๆถ้าจารย์ครับสอนจะช่วยกรุณาเติมก็ยิ่งดีค่ะค่ะได้ค่ะภาวะความเสี่ยงกับเรื่องโรคหลอดเลือดค่ะอย่างนี้แล้วกันนะคนปกติตั้งความเสี่ยงไว้แค่1นะครับถ้าสูงกว่านี้ก็แปลว่ามีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นผู้หญิงปกติจากคนปกติเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าใช้ยาคุมกำเนิดจะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของภาวะหลอดเลือดหลอดเลือดอุดตันจากลิ่มเลือดสี่เท่าตัวนะครับสี่เท่าตัวผู้หญิงถ้ามีการกลายพันธุ์ของแฟกเตอร์5ไลเดนซึ่งเป็นยีนข้างหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเป็นยีนตำแหน่งนั้นคือมีการกลายพันธุ์หนึ่งข้างมีสองข้างนะครับถ้าเป็นหนึ่งข้างจะเพิ่มเป็น5-7เท่าแต่ถ้าสมมุติว่าผู้หญิงที่มีการกลายพันธุ์ของแฟกเตอร์5ไลเดน1ข้างเหมือนกันแต่ว่าไปใช้ยาคุมกำเนิดด้วยคราวนี้จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดอุดตันนี่นะครับที่หัวใจเนี่ย30-35เท่านะครับเดี๋ยวจะถามอาจารย์ทีหลังนะครับมีคำถามจะถามตามมาต่อมาถ้าผู้หญิงมีตำแหน่งกลายพันธุ์แฟกเตอร์5ไลเดนคราวนี้2ข้างเลยโดยที่ยังไม่กินยาคุมนี่นะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น80เท่าตัวของคนธรรมดาและผู้หญิงที่มีตำแหน่งกลายพันธุ์ของแฟกเตอร์5ไลเดนบนยีน2ข้างเลยแล้วใช้ยาคุมกำเนิดร่วมด้วยคราวนี้ร้อยกว่าเท่าตัวคือมีสิทธิ์สูงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดอุดตันที่หัวใจมากนะครับแต่ถ้าผู้หญิงบางคนมีตำแหน่งกลายพันธุ์บนยีนอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโปรทอมดินโปรทอมดิน1ข้าง3เท่าตัวแฟกเตอร์2นะคะโปรทอมดินแฟกเตอร์2แต่ถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นมีกลายพันธุ์กลายพันธุ์บนยีนนี้2ข้าง2ข้าง2ข้างมีเป็นแน่ๆแต่ว่าเท่าไหร่ไม่รู้ยังสถิติยังไม่มีแต่ถ้าเกิดมีการกลายพันธุ์1ข้างแทนที่เป็น3เท่าตัวแล้วไปใช้ยาคุมกำเนิดด้วย16เท่า16เท่าตัวกำลังจะบอกว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยอันตรายมากกว่าที่ท่านผู้ชมคิดเอาไว้ถามอาจารย์ครับสอนว่าเพราะอะไรเป็นอย่างนั้นคือมันคงมีกลไกอะไรซึ่งอาจารย์คล้ายไม่ได้ค้นกลไกตรงนี้นะคะแต่ว่าเวลาที่จะเกิดลิ่มเลือดเนี่ยมันจะมีวิถีที่เราเรียกพาสเวย์ทางชีวเคมีเนี่ยยาวเหยียดเลยค่ะแล้วก็ถ้าเรามีความบกพร่องในเอนไซม์ที่มาจากยีนเหล่านี้ปั๊บเนี่ยไอการที่จะเกิดคลอตหรือเกิดลิ่มเลือดเนี่ยมันจะเร็วมากขึ้นแต่ถ้ามีตัวเสริมอะไรบางอย่างเช่นอย่างฮอร์โมนอย่างอะไรเงี้ยมันคงไปกระตุ้นให้ไอ้พาสเวย์อันนั้นอ่ะอาจจะเหมือนลัดขั้นตอนนะคะคล้ายๆลัดแต่ว่ามันคงไม่ใช่ลัดอ่ะมันคงมีแต่ว่าเรายังไม่ทราบอันนี้นึกแล้วว่าจะต้องถูกถามตรงนี้ครับผมเสริมแล้วกันนะครับผมเคยอ่านงานเขียนเรื่องผลกระทบต่อยาคุมกำเนิดนี่นะครับเป็นผลทำให้กดภาวะไทรอยต่ำลงหมายถึงว่าไทรอยต่ำคืออะไรคือระบบอัตราการเผาผลาญของร่างกายเนี่ยอยู่ที่การทำงานของไทรอยถ้าไทรอยเนี่ยทำงานต่ำลงเนี่ยการสังเคราะห์โดยรวมทั้งหมดของร่างกายก็จะลดลงตัวจะเย็นลงลำไส้เคลื่อนตัวช้าท้องผูกผิวพรรณจะดูดีเรียบเนียนจากการกินยาคุมนะครับแล้วก็ทำให้เอสโตรเจนสูงขึ้นโดยธรรมชาติบางคนไปใช้ยาคุมกำเนิดเพื่อ เพิ่มหน้าอกเสริมหน้าอกอย่างนี้เป็นต้นผิวพรรณดีแต่อัตราการเผาผลาญต่ำพออัตราการเผาผลาญต่ำเสร็จกลับกลายเป็นว่าร่างกายสังเคราะห์ HDL ได้ต่ำลง HDL ต่ำลงก็มีความหมายว่าตับไม่สามารถสังเคราะห์ไขมันชนิดดีที่คอยไปกวาดหลอดเลือดไขมันตามหลอดเลือดส่งกลับมายังที่ตับนะครับก็ส่งผลทำให้ร่างกายนั้นมีความสามารถในการที่จะหยิบไขมันตามหลอดเลือดมาส่งที่ตับลดน้อยลง
บวกกับเมื่ออัตราการเผาผลาญต่ำจึงสังเคราะห์ฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตได้ต่ำด้วยคือ IGF-1 ซึ่งจะคอยซ่อมหลอดเลือดที่เสียหายให้มีปัญหาให้น้อยลงนะครับแต่ในขณะเดียวกันพอร่างกายมีการซ่อมหลอดเลือดที่น้อยลงเพราะอัตราการเผาผลาญต่ำเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยพอหลอดเลือดเสียหายไม่เกิดการซ่อมตัวมีแต่เอาลิ่มเลือดไปพอกไขมันไปพอกแต่ซ่อมตัวเองไม่ได้จนอุดตันในท้ายที่สุดนี่ผมพยายามจะโยงใหญ่ว่าจากที่ผมเคยอ่านเนี่ยแล้วศึกษามาเนี่ยยาคุมกำเนิดอันตรายมากกว่าที่หลายคนคิดและไม่ควรจะใช้และไม่ควรจะใช้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามเนี่ยมันอันตรายกับสุขภาพผู้หญิงมากแต่ผมไม่มั่นใจเรื่องสุขภาพผู้ชายเพราะอาจารย์ดูสถิติแล้วมีแต่คำว่าผู้หญิงนั้นเลยก็ถ้าผู้ชายคนนั้นมีแฟกเตอร์ไฟท์ไลเดนก็เกิดลิ่มเลือดหรือว่าโปรทรอมบินที่ผิดปกติก็ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดได้ง่ายอยู่แล้วนะคะเป็นต้องเป็นไปตามยีนนี้อยู่แล้วแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเกิดไปใช้ยาคุมฮอร์โมนอะไรพวกนี้ก็จะเสี่ยงเหมือนผู้หญิงอย่างนี้ค่ะเคยได้ยินข่าวไหมคะที่มีสาวประเภท2เดินข้ามถนนอยู่ตรงแถวโรงพยาบาลหัวเฉียวอะค่ะอายุ25เองอะค่ะอยู่ๆก็ไปเลยอะซัดเด่นเลยเป็นทันทีเป็นทันทีคือแม้แต่ทั้งสาวประเภท2เนี่ยนะครับสตรีข้ามเพศเนี่ยแล้วกินยาคุมถ้าเกิดมีความเสี่ยงของยีนเหล่านี้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจได้บางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนไม่รู้มาก่อนไม่รู้มาก่อนแล้วก็พออัตราการเผาผลาญต่ำลงเนี่ยมันส่งผลทั้งกระบวนเลยนะครับจนกระทั่งการสังเคราะห์ฮอร์โมนก็ผิดปกติไปด้วยโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศพอ HDL ต่ำใช่ไหมครับไขมันในเลือดสูงถูกเอาไปใช้ได้น้อยเอาไปสังเคราะห์ฮอร์โมนได้น้อยมันก็เลยดูกลายเป็นว่าระบบประจำเดือนก็มีปัญหาขับออกได้ไม่หมดก็กลายเป็นพัฒนากลายเป็นปัญหาอย่างอื่นกับช็อกโกแลตซีสในมดลูกเนื้องอกในมดลูกตามมาในท้ายที่สุดนี่อาจจะเป็นต้นเหตุของพวกช็อกโกแลตซีสที่เป็นกันเยอะๆตอนนี้ก็ได้คือมันมีส่วนเป็นไปได้แล้วก็ทำให้เราเห็นว่ามันกลายเป็นปัญหามากกว่าการป้องกันการตั้งครรภ์คือถูกเอาไปใช้ยิ่งคนที่ไม่ระมัดระวังเพื่อผิวพรรณดูดีรูขุมขนแคบแต่อัตราการเผาผลาญต่ำนี่นะครับมันเกิดโรคได้อย่างง่ายมากน่ากลัวมากยาคุมกำเนิดอันตรายกว่าที่คิดไม่จำเป็นอย่าใช้เลยครับค่ะเชิญอาจารย์ต่อครับต่อนะคะนี่ก็มาดูอีกยีนหนึ่งซึ่งยีนนี้ก็คือที่ชื่อที่เล็กสั้นๆไพวันเนี่ยนะคะproactivating อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะทีนี้ไพวันอันเนี้ยมันจะมีตำแหน่งความหลากหลาย polymorphism 4G 5G ที่รายงานไปข้างต้นจะพบได้ประมาณอย่างเงี้ย 4G 5G 48% 4G 4G 28% นอกนั้นเป็น 5G อย่างอาจารย์คล้ายเนี่ยโชคไม่ดีได้ 4G มานะคะพวกนี้จะอ้วนง่ายอะค่ะแล้วก็มีจะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานตอนอายุเยอะอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะ 4G เนี่ยจะสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของโปรตีนตัวนี้ในพลาสมาส่งเสริมการเกิดภาวะการเกิดลิ่มเลือดเพิ่มความเสี่ยงต่อลิ่มเลือดการเกิดลิ่มเลือดทอมโบซิสเนี่ยค่ะแล้วก็สัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดทอมโบซิสไมโอก็หลอดเลือดขอโทษทีมันซ้ำนะคะไมโอคาร์เดียลอินฟักชันคือหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดอะค่ะหลอดเลือดสมองด้วยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยมีแฟกเตอร์ไฟท์ไลเดนอยู่แล้วแถมยังโชคไม่ดีพบ 4G จะเพิ่มความเสี่ยงสูงขึ้นมากนะคะแล้วก็ของอาจารย์คล้ายนี่ที่ตรวจตัวเองเนี่ยโชคอันนี้ 4G โชคไม่ดีเลยแต่เผอิญแฟกเตอร์ไฟท์ไลเดนเป็นปกตินะฮะนะฮะก็ยังรอดตัวไปทีนี้ไอ้ 4G อันเนี้ยมันจะสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดแล้วก็อินซูลินเพิ่มขึ้นของอินซูลินในพลาสมาภาวะอ้วนภาวะเบาหวานที่พบในผู้ใหญ่ทีนี้เมื่อลดภาวะต่างๆเหล่านี้จะมีผลในการช่วยลดโปรตีนไพวันในพลาสมาลงได้ซึ่งอันนี้อาจารย์คล้ายได้ตัดคำแนะนำอะไรไปเยอะเลยไปเยอะเลยเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจไม่กล้าเอามาเขียนมาต้องอ่านเปเปอร์ต้องอ่านบทความวิจัยใหม่อีกทั้งใหม่ทั้งหมดเลยมันเปลี่ยนไปมากตอนนี้แต่มันมั่นใจว่าน้ำตาลนี่เกี่ยวนะถ้าสามารถลดน้ำตาลได้ปัญหาจะลดน้อยลงค่ะค่ะแต่ว่าไขมันตอนนี้มันกำลังโกลาหลกันทั้งโลกยังหามันอะไรกันแน่กำลังเกิดความสับสนเพราะมันเกิดช่วงการเปลี่ยนผ่านนะครับจากไขมันทรานจากไขมันอิ่มตัว
จากเดิมไม่อิ่มตัวมาเป็นอิ่มตัวตอนนี้มันทำให้เกิดความสับสนทางวิชาการมากหมายถึงว่าถ้าคนที่เขาตรวจเนี่ยแล้วเขาได้พอรู้ในระดับหนึ่งเนี่ยไม่ว่าเรื่องไขมันจะยังไม่ชัดเจนหรือกำลังโกลาหลกันอยู่ก็ตามเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ data ใช้ประโยชน์ได้แน่ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็เลิกใช้ยาคุมต้องเลิกใช้อ๋อใช่เขาต้องเลิกใช้ปัญหาความเสี่ยงจากแป้งขัดขาวและน้ำตาลเยอะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยไขมันทรานส์จุดอยู่แล้วน้ำตาลแป้งอยู่แล้วเนี่ยแม้แต่ไขมันไม่อิ่มตัวที่มีโอเมก้า6สูงที่ก่อให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดต้องหยุดเลย คือดูแล้วอะไรก็ตามที่มีเมล็ดพืชเล็กๆที่มีไขมันอยู่เลิกใช้โอ้ยแต่ก่อนนี้เรานึกว่าต้องพวกนี้ถึงจะดีเราเข้าใจผิดนะครับใช่เราเข้าใจผิดอย่างมากแต่งานวิจัยเนี่ยคอนเฟิร์มชัดเจนเลยว่าโอเมก้า6เพิ่มอัตราการอักเสบของหลอดเลือดแน่นอนดังนั้นอันนี้จริงๆแล้วมันอาจจะมีเรื่องของพวกโอเมก้า3โอเมก้า6อะไรก็มาเกี่ยวข้องคือโอเมก้า3เนี่ยมันตรงกันข้ามกับโอเมก้า6โอเมก้า3เนี่ยลดการอักเสบของหลอดเลือดแม้ว่าจะไม่อิ่มตัวเหมือนกันแต่ลดการอักเสบแล้วก็ไขมันโอเมก้า3มักจะได้มาจากพื้นที่เย็นจัดไม่เย็นจริงเนี่ยไม่เกิดเหมือนกับเป็นไขมันฤทธิ์เย็นถ้าผมเปรียบเทียบนะครับแต่ว่ามันหืนง่ายเพราะมันเกิดที่เย็นจัดมันโดนแดดโดนแม้แต่ออกซิเจนไงก็ออกซิไดซ์สูญเสียจึงเอามาใช้ประโยชน์ได้น้อยมากดังนั้นสมมติว่าเขาบอกโอเมก้า3มีในปลาเยอะใช่ไหมครับเราไปผัดทอดปั๊บจบเลยต้องกินดิบจบเลยนะฮะแต่คนญี่ปุ่นเขากินปลาดิบอ่ะเขาก็มีโอกาสที่จะได้กินไขมันโอเมก้า3มากกว่าแต่ว่าเขาได้พยาธิกลับมาให้เลือกเอาจะตายด้วยวิธีไหนแต่ว่ามันก็ยังมีพืชบางชนิดที่มันโตในทะเลนะครับและมีโอเมก้า3ด้วยเช่นงาคีมอนอันนี้นั่นไม่ใช่ในทะเลสาหร่ายเงี้ยสาหร่ายในบนบกก็มีงาคีมอนนะครับมีโอเมก้า3เยอะไปจนถึงแม้กระทั่งวัวที่กินหญ้าในอุณหภูมิเย็นๆวัวเหล่านั้นจะมีโอเมก้าสูงในชีสในนมมากกว่านมทั่วไปคนสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยมีอัตราการเกิดโรคหัวใจต่ำมากแม้จะมีคอเลสเตอรอลสูงปี๊ดเลยต้องกินนมสวิตอย่างเดียวเหรอคะอาจารย์ก็ต้องหาเราไปเลี้ยงวัวบนถนนต้องหาวัวที่กินหญ้าในอุณหภูมิเย็นๆต้องรู้แหละแล้วก็ไม่กินถั่วเหลืองถ้ากินถั่วเหลืองมีไขมันโอเมก้า6เยอะไงน้ำนมก็มีโอเมก้า6เยอะโอ้โหนี่ต้องทำเป็นตารางแนะนำเลยนะอาจารย์จริงๆแล้วอะเราถึงจะหาเนยชนิดที่ลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจได้ดีขึ้นเพียงแต่ว่าในเนยในชีสในนมเนี่ยมันได้ IGF-1 คือฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตทำให้ซ่อมหลอดเลือดได้ง่ายคนกินนมกินชีสมันพลิกความเชื่อนะนึกว่าอุดตันในหลอดเลือดนะกับกลายเป็นว่ามีความเสี่ยงเรื่องโรคของหลอดเลือดหัวใจต่ำลงถ้ามีความเสี่ยงในยีนเหล่านี้นะแต่ต้องไม่เป็นมะเร็งด้วยนะแต่ห้ามเป็นมะเร็งนะถ้าตรวจ TP 53ดีแล้วก็ยีนตำแหน่งที่เราพบว่ามีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง KRAS HER2 นะหยุดกินนมเลยกินไม่ได้เอาตอนนี้เอางาขี้มอนก่อนแล้วกันงาขี้มอนก่อนแล้วกันก็ปลอดภัยกินได้กินได้กินพืชสาหร่ายกินปลาดิบได้ค่ะนะครับ